มีเป็นสเปซเมนูวันนี้ทั้งอร่อยทั้งได้วิตามินเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกทุกท่านนะคะคุณปู่อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้2วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำเมนูอร่อยๆทานง่ายให้ประโยชน์แก่ร่างกายนั่นก็คือเมนูผัดผักรวมมิตรวุ้นเส้นทะเลรวมค่ะเมนูวุ้นเส้นต้องนี่เลยค่ะวุ้นเส้นตราต้นสนนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมีส่วนประกอบของแป้งถั่ว 100% ค่ะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยถูกใจเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะมีทั้งแบบฟอกสีแล้วก็แบบไม่ฟอกสีนะคะเมนูผัดผักวุ้นเส้นทะเลรวมนะคะวันนี้ใส่ผักเยอะมากเลยค่ะใส่เซอร์รี่มะเขือเทศยอดข้าวโพดเห็ดหอมพริกหยวกหวานแบบไซส์มินินะคะกะหล่ำพระเจดีย์แล้วก็กะหล่ำค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็มีซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลวันนี้ก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกด้วยค่ะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนำวุ้นเส้นมาแช่ในน้ำประมาณ7นาทีก่อนค่ะวันนี้เลือกใช้แบบไม่ฟอกสีนะคะผักของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกะหล่ำพระเจดีย์นี้จะสุกยากหน่อยนะคะจะนำไปลวกในน้ำร้อนก่อนค่ะตอนแรกว่าจะไม่ใส่ไข่นะคะแต่คิดไปคิดมาใส่ดีกว่าค่ะจะได้โปรตีนแล้วก็วิตามินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนุ่มดีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ยอดข้าวโพดอ่อนแล้วก็ซาลารี่ลงไปเลยค่ะวันนี้เมนูผัดวุ้นเส้นใส่ผักเยอะมากๆเลยนะคะใส่ตรงก้านลงไปก่อนนะคะมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมนูนี้ต้องได้วิตามินเยอะมากๆแน่นอนเลยค่ะวันนี้จะทำ2กระทะนะคะจะเอาไปฝากเพื่อนบ้านด้วยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งปลาหมึกที่ต้มสุกลงไปเลยค่ะให้เข้ากันนะคะเมนูวันนี้ทั้งอร่อยทั้งได้วิตามินเยอะเลยค่ะเส้นนุ่มๆเหนียวๆเลยนะคะเป็นเมนูที่พวกเราชื่นชอบนะคะทานบ่อยขนาดไหนก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะนี่รับประทานกับพริกเขียวจีค่ะเป็นพริกที่มีรสเผ็ดอยู่นะคะแล้วก็รับประทานกับแตงดองแล้วก็ผักอังดีฟค่ะวันนี้นอกจากจะมีเมนูผัดวุ้นเส้นที่อร่อยอร่อยแล้วนะคะยังมีเมนูปีกไก่ย่างด้วยค่ะเมนูหอยแมงภู่อบเนยก็มีนะคะเมนูของหวานของเราเป็นผลไม้นะคะวันนี้มีสับปะรดด้วยค่ะเหมาะกับคุณปู่มากๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณปู่จะมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะแล้วก็มีลูกฟิชนะคะที่ซื้อมาจากตลาดค่ะองุ่นด้วยนะคะอาหารของเราวันนี้ทั้งของคาวของหวานพร้อมแล้วค่ะเชิญทุกท่านมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะน้องคะหลังจากที่คุณปู่ไม่ได้ทานอาหารแบบนี้มานานนะคะยังไหมมีความรู้สึกว่าคุณปู่จะต้องทานได้เยอะแล้วก็อร่อยมากๆแน่นอนค่ะ
Remercie tous les Thaïlandais. Les Thaïlandais, je les aime beaucoup. C'est un peuple courageux et très gentil. Et je remercie tous les Thaïlandais. Je passe un moment très difficile. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Et voilà, je vais avoir bientôt 89 ans dans un mois. Et c'est. Et, là, et mardi, je vais t'opérer encore une hernie. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais j'aime beaucoup les Thaïlandais. C'est vraiment un peuple admirable et qui a toute mon estime. Merci, merci, merci. C'est un petit boutique qui me prend ça. C'est très bon. Ça. Très bon, t'inquiète pas. Toujours magnifique, Maï, ce que tu fais. Toujours magnifique. Merci, ma chérie. Merci, c'est encore. Merci, c'est mes petites pattes fines, là, quand bien. Allez, papy. Moi, j'aime bien les pattes. Attends, je vais prendre une crevette à papy. Oui, ça va. Et en plus, comme si tu as un peu de sodium. Je vais prendre une crevette à papy. Hop. เป็นเมนูที่แบบว่าต้อนรับคุณปู่กลับบ้านนะคะหลังจากที่คุณปู่ไม่ได้ทานอาหารแบบนี้มาหลายวันค่ะอะไรปะปี้เลยปะปี้อะไรฉันชอบเสียบปัดฉันบุกเสียบปัดเป็นเมนูที่พวกเราชอบตัวนี้เซอร์เมสซี่ดีเซอร์เสียบปัดส่วนอาการของคุณปู่นั้นเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะCes pâtes fines, mais c'est délicieux. J'aime beaucoup moi, ces pâtes comme ça. Ah ouais. Elles sont vraiment des petites pâtes fines là. Ma mère aime beaucoup les pâtes. Hein. Oui. C'est bien, mamie. Je vois un petit échec. Ah, j'aime beaucoup ces pâtes. Et elle les prépare très bien. Hein. Elles sont meilleures que tu dois. Je suis dit, chien. J'ai pas compris ce que tu dis. La connaissance, mamie. Oui. Et bien, les pâtes. Non. Ça va bon, je... Ouais. Merci Maïs, c'est gentil. C'est gentil et c'est très bon. Et c'est très bon. Merci à vous. Non, merci à toi. C'est toi qui as fait le travail. C'est pas mal. Non, non, c'est toi qui as fait le travail. C'est pas pareil. Ça me dérange pas de manger. Voilà, je ne peux pas dire. Il n'avait pas trouvé la fourchette. Il ne trouve plus la fourchette. Mais alors, on est beau. Mamie, tu ne manges pas avec les baguettes? Je ne mange pas les baguettes. Au début, tu fais attention. Ça risque un peu le foie. Ça fait du bien les antibiotiques, c'est ce qu'elle te fait. Ben surtout qu'il me servait un peu à rien, mais du coup je l'ai un peu. Bien sûr. Bien sûr. C'est de l'œil, non, maman, mais quand il a aimé, t'es vous allez. C'est pas de mine, j'adore. C'est de l'œil. J'adore. Elles sont très bonnes, ces pâtes. Oui. Vous avez fait, Jeannot, je vois, je n'arrête pas. Vous avez fait. Très bon, très bon. Très bon, très bon. Il est très bon, celui-là. Très bon. C'est bon avec mon échange, merci. Merci. On vient goûter les goûter au Seigneur. Oui, il y en a l'une, t'aimes les gens. Kun Pu, qui est-ce qu'il y a un thai, là? ดูท่าทางแต่หิวมากๆเลยนะคะชิชิมาปีกไก่ย่างค่ะยิ้มเป็นสเปนไว้สบายมือ
bien rire un peu. Merci. Ça a l'air bon. Il est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  bon. Hop, on va catchy. On donne un peu de salade à ma mère aussi. Oui, bien sûr. Avec le doigt ici, d'accord. Tiens, tu veux juste faire un peu de salade, maman? Du beurre, il y a manqué. Merci. Merci, maman. Merci. Je te filme, Jean-Yves, que tu manges un peu toi aussi. Très bon. Mmh. Une araignée, oui. Mmh. C'est bon? Mais le poivre. Mmh. Il est tout ça. โอ้ผลไม้น่าทานจังเลยบราโวมานิฟิบราโวคิสกิสเมทรีอืมต้องเริ่มก่อนหวานเอทรีซิทรีบอนลานานัสก็ทานดีเชียวสับปะรดยังไม่หมดจานแต่ว่าในมือกำองุ่นมาแล้วค่ะดีต่อสุขภาพยังไม่ทานดีกว่าค่ะปู่ย่าไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่ามันแข็งนี่จริงเอาไปค่ะเสียดอาการของคุณปู่ให้ฟังนะคะเริ่มแรกเลยคุณปู่เข้าโรงพยาบาลนะคะด้วยอาการเจ็บตรงนี้ค่ะไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคะคุณหมอก็ตรวจร่างกายดูพบว่าคุณปู่เป็นภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าแอนีค่ะซึ่งยายไหมไปดูคำศัพท์มาแล้วนะคะแปลว่าไส้เลื่อนค่ะคุณปู่นอนโรงพยาบาล1คืนนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะแล้วก็นัดผ่าตัดอีกประมาณ10วันข้างหน้านะคะหลังจากนั้นคุณปู่ออกโรงพยาบาลมาได้2วันนะคะคุณปู่ก็มีอาการเจ็บตรงนี้ค่ะตรงท้องน้อยนะคะก็เลยพาไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินค่ะคุณหมอก็ตรวจเลือดตรวจร่างกายนะคะผลปรากฏว่าคุณปู่เป็นต่อมลูกหมากอักเสบค่ะนะคะก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะคุณปู่นอนโรงพยาบาล6คืนค่ะหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลมาได้1วันนะคะคุณปู่โทรมาหายายไหมกับไอ้บุญเถืองบอกว่าปัสสาวะไม่ออกค่ะแม้แต่หยดเดียวก็ปัสสาวะไม่ออกนะคะพาคุณปู่ไปโรงพยาบาลอีกรอบค่ะตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นคุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะรู้สึกว่าปัสสาวะดีขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้นอนโรงพยาบาลค่ะนะคะในวันนั้นอาการของคุณปู่ก็ดีขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าคุณปู่มีอาการอ่อนแรงค่ะแขนขาอ่อนแรงนะคะเดินไปนิดหน่อยก็จะล้มนะคะเช้านี้พี่น้องขาโทรมาตั้งแต่เช้าบอกว่าคุณปู่ล้มนะคะแล้วก็ลุกขึ้นเองไม่ได้นะคะคุณย่าก็ช่วยไม่ได้ค่ะก็เลยโทรศัพท์มาหาไอ้บุญเถิงนะคะให้ช่วยไปดึงปู่ขึ้นนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะของวันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรมากนะคะไม่ได้เจ็บตรงไหนค่ะตอนที่ไปรับปู่กับย่ามาทานอาหารที่นี่นะคะก็มีจรอมกับไอ้บุญเถิงนะคะเป็นคนช่วยพาปู่ลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าคุณปู่อยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นบนนะคะชั้น3ค่ะจริงๆน่ะจะเอาอาหารไปทานที่บ้านปู่ก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะยุ่งยากในการขนนิดหน่อยนะคะก็เลยคิดว่าให้ปู่กับย่าออกมาข้างนอกดีกว่านะคะค่อยๆเดินพยุงขึ้นรถนะคะปู่กับย่าก็จะได้สูดบรรยากาศนะคะได้ออกมาข้างนอกได้เจอกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงคุณปู่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจปู่เยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่ก็ดีใจนะคะOui. Très très bien, mamie. T'inquiète. On y est, c'est un souhait. Pour aller à l'école et tout. Eh ben, qu'est corvée, hein. Parce qu'après, sinon, ils sont pas beaux, c'est pas ça. Ah non. Du jour où je le fais pas, je suis un peu là. Tu l'as trouvé où, ça tu l'as acheté où, ça? Je sais pas, c'est à maman. Tu te rappelles pas? Ah, oui. T'as fait mon oreille. Oui, t'inquiète pas. Je rigole. Voilà. C'était la suite de la coupe, ça, la coupe qu'ils m'ont fait. กล่องเล็กจะเอาไปให้มาดามข้างบ้านค่ะท่านอยู่คนเดียวนะคะส่วนกล่องใหญ่นี้ก็จะไปให้เพื่อนไอ้บุญเถิงนะคะที่ว่าอยู่ทางในเมืองค่ะทานสองคนนะคะกล่องใหญ่ช่วงบ่ายๆแวะเอาผัดวุ้นเส้นมาให้เพื่อนไอ้บุญเถิงค่ะส่วนมาดามที่อยู่ข้างบ้านท่านไม่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่อยแวะเอาผัดวุ้นเส้นไปให้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ